จริงๆเหรอก็คือเป็นซัมเมอร์แหละค่ะก็ปกติแล้วก็ขายของค่ะอินไวท์ของเราไม่แต่เราดูจัดเต็มมากไงร้อนแรงชุดแดงมันเป็นที่สีชุดนะคะสีชุดกับสีปากความจริงก็ไม่มีอะไรเป็นทริปพี่ไปขายของขายผลิตของตัวเองเฉยๆว่ามันกันแดดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราแบบไม่กลัวแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ไม่ค่อยกลัวแต่หลายคนจะว่าซัมเมอร์ที่ดูไฮคัทสูงอะไรนะไฮคัทสูงเดี๋ยวดูสูงกว่านี้ได้อีกเขามีอีกเราเล่นพูดเล่นพูดเล่นค่ะพอแล้วค่ะแล้วก็สูงมากแต่ว่าก็ใส่กางเกงไว้นะไม่ได้ว่าจะแบบเปลือยใช่คือมันก็สูงแต่ว่าก็ใส่กางเกงปิดไงคะก็จะได้มาแบบไม่โปไม่อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยยังมีความเซฟอยู่ยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นก็คือด้วยความที่ทำอะไรมันจะได้คล่องคล่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวเยอะไหมคะคนรอบข้างก็แซวเยอะนะคะเพื่อนๆก็ direct message มาหมั่นไส้เยอะอยู่เหมือนกันมาก็โอเคค่ะสนุกสนุกขำๆค่ะก็เป็นซัมเมอร์พักผ่อนนะคะสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกในสักการ์ก็ความจริงก็จัดแต่ว่าบางทีไม่ได้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ไปก็ได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้แบบแชร์ให้เห็นกันเป็นทริปที่แบบไปขายของไงคะก็เลยมีตากล้องด้วยจะมีถ่ายแบบใจนานไหมกว่าจะลงรูปเนี่ยต้องดูต้องเช็คอะไรไหมไม่นานค่ะเพราะว่ามันก็เป็นฟิลซัมเมอร์ค่ะแล้วเราก็อายุก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็มันก็เป็นปกติเป็นแอคทิวิตี้ปกติที่เราไปทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้ำเพียงแต่ว่าเกียวว่าแกก็เซฟด้วยการใส่กางเกงขาสั้นด้วยอะไรด้วยมันก็คือเซฟได้ประมาณนึงแล้วอะค่ะไม่ได้ทำให้เป็นโป๊เป็นอะไรมากมายจะจริงจังกลับมารับลมร้อนเลยไหมคะรับลมร้อนหมายถึงว่าถ่ายแบบโอ้ไม่ค่ะเป็นถ่ายแบบฟรีไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยแต่ก็ใช่เอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่จริงมีคนติดต่อไหมคะมีค่ะแต่ว่าได้ตังค์ไงเราคอนโทรลไม่ได้ไม่เอาอันนี้เราคอนโทรลได้อินสตาแกรมเราเองแต่ว่าไม่ได้ตังค์ก็ไม่เป็นไรคือไม่ได้แค่ตรงเงินตรงนั้นไม่ได้แค่ตรงเงินตรงนั้นนี่ความสุขค่ะแล้วเราทางของเราไหมคะอะไรนะคะทางของเราไม่ใช่ทางค่ะแต่ว่ามันเป็นทางของการขายของนะคะขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็เลยไปแล้วก็ถ่ายไปคนสนใจที่ชุดว่ายน้ำหรือคนสนใจที่ผลิตภัณฑ์มากกันคะอุ้ยก็มีทั้งสองอย่างเราลงทุนได้หน่อยมียอดขายเพิ่มไหมคะเพิ่มค่ะพุ่งกระฉูดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเฮ้ยเป็นไงแต่ว่าต้องมีไม่ค่อยเลยรอดูก็ดีค่ะเป็นซัมเมอร์ที่ได้ทำกิจกรรมอะไรค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อวานแกก็เพิ่งกลับมาจากภูเก็ตก็ได้ไปทำอะไรใหม่ๆเล่นเซิร์ฟเล่นแพดเดิลบอร์ดทำอะไรที่มันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรที่ลุยๆเพราะว่าเหมาะกับเองแล้วว่าจะล็อกเวลาสำหรับการพักผ่อนให้กับตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาสิบกว่าปีล็อกเวลาทำงานอย่างเดียวเลยแล้วไม่เคยล็อกเวลาเที่ยวพักผ่อนอะไรเลยก็เนี่ยค่ะแล้วเซ็กซี่ขนาดนี้หนุ่มๆว่าไงคะมีคนนั้นใช่ก็มีอะไรนะคะอะไรหูดับแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณคนว่าไงคะก็ไม่ได้ห่วงหรอกค่ะเฉยๆค่ะแล้วก็มีส่งให้เช็คดูไหมอะไรนะส่งไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วก็ลงเลยหลังจากลงแล้วเขาไม่ต้องมีติติงมาไหมคะว่ามันไม่มีค่ะไม่มีเขาบอกว่าชอบด้วยค่ะอะไรนะชมไหมครับก็ไม่ได้ชมค่ะเฉยๆคนไลค์ไหมเดี๋ยวขอไปเลื่อนดูก่อนไม่ได้หรอรูปเราแต่ละรูปเซ็กซี่มากก็มีบ้างนิดหน่อยอาทิเช่จะได้ฟิลแบบไหนส่งให้ดูส่วนตัวนะคะถ้าอยากรู้แต่เขาไม่ห่วงเราไม่ค่ะจริงๆก็บอกเขาไปแล้วนะแต่ดูหน้าเกลียดแต่ดูห่วงนะคะแต่ดูห่วงที่ไม่บอกเขาไปเขาเซ็กซี่ต้องบอกว่าก่อนแล้วจะเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่ได้บอกค่ะจัดเลยอยากมันคืออยากลงได้แหละซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอย่างเงี้ยก็สบายๆใช่ตอนนี้จะยิ่งอย่างนี้เลยวันนี้ก็ร้อนมากหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนหน้าขุ่นแล้วเจ้าเปียกเปียกเป็นเห็ดอุ้ยตายแล้วต้องรอดูกันต่อไปมีโรคสมรสจิตแหละคอมเมนต์มาค่ะมีบ้างค่ะก็ปล่อยผ่านบางอันก็ขี้เกียจลบคอมเมนต์คือเก็บเป็นคนที่เวลาที่ใครคอมเมนต์อะไรมาแบบว่าจะอะไรไงก็ปล่อยช่างมันอะไรเงี้ยที่เข้ามาหาเราก็มีแบบแต่ก็ไม่ได้มีอุกอาจอะไรมากนะก็มีคอมเมนต์แซวแบบขำๆอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูไม่ก็จำไม่ค่อยได้ค่ะก็มีอารมณ์แบบแซวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกึ่งๆหืนๆนิดๆแต่ก็ปล่อยไปไม่ได้ลบไม่ได้อะไรช่างมันยังไงคือคนที่นี่คือหืนไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องใส่ใจก็อ่านก็ขำๆกับเพื่อนก็ปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติคนก็มองกันสองด้านอยู่แล้วมันปกติค่ะมีเด็กส่วนตัวไดเรกส
ส่วนตัวมาเหรอก็มีนะมีบางคนที่เราแบบงงๆว่าขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ขำๆไม่ได้มีอะไรซีเรียสไม่โกรธค่ะไม่ขำใส่อ่านไม่ตอบค่ะอย่างนั้นมากกว่าโอเค